มีเรื่องเพื่อสร้างหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการรายงานเรื่องของสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็พยายามจะเล่าท่านรัฐมนตรีก็อยากจะให้ท่านกบง.ในชุดนี้นะครับดูว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวเลขเนี่ยณวันที่30มิถุนายน62เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยกองทุนเนี่ยมีเรื่องของฐานะนะครับสุทธินะครับสุทธิอยู่ที่ 35,911 ล้านบาทก็แบ่งเป็นนะครับเรื่องของบัญชีน้ำมันนะครับน้ำมันก็คือ 42,011 ล้านบาทครับอันนี้ยอดเป็นบวกแล้วก็มีบัญชีของแก๊ส LPG ครับอันนี้จะเป็นลบนะครับ 6,500 ล้านบาทอันนี้ก็คือเรายังชดเชยเรื่องของ LPG นะครับเราชดเชยเรื่องของ LPG ในเรื่องของโรงแยกแก๊สต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการเก็บแล้วก็มีการนะครับเก็บเข้าแล้วก็จ่ายออกนะครับก็เลยเป็นตัวเลขว่า LPG วันนี้ยังติดลบอยู่ 6,500 ล้านบาทนะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยทางกบง.นะครับเมื่อ5กันยา61เนี่ยมีมติเรื่องของการเข้าไปรักษาเสถียรภาพของ LPG ให้กรอบไว้ประมาณ 7,000 ล้านบาท 7,000 ล้านบาทก็ไม่ให้ติดลบเกิน 7,000 ล้านก็วันนี้หากมอนิเตอร์ตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับก็อยู่ที่6,500 ล้านบาทเนี่ยแล้วก็มีแนวโน้มครับเนื่องจากว่าราคาตัว LPG Cargo นะครับราคาลดลงมามากครับจากเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ500เหรียญครับ500เหรียญต่อตันเนี่ยครับว่าวันนี้เนี่ยน่าจะลงขึ้นมา 365ครับก็ลงมาเยอะนะครับก็เลยทำให้เรื่องของการชดเชยเรื่องของ LPG เนี่ยลดลงก็เลยทำให้1ก็ยังไม่เกินกรอบวงเงิน7,000 ล้านที่กบง.เคยให้วันนี้มาดูแล้วก็เลยยังสถานะกองทุนยังโอเคอยู่ครับอันนี้ก็เป็นรายงานตัวเลขคร่าวๆให้ทางท่านกบง.รับทราบนะครับก็วันนี้มีการมองประมาณการไปข้างหน้าเรื่องของ LPG เนี่ยนะครับก็วันนี้ติดลบอยู่ 6,500 ล้านบาทนะครับเนื่องจากราคา LPG Cargo ลดลงด้วยณสิ้นสิงหานะครับ62เนี่ยก็คาดว่าจะลงไปเหลือประมาณ 6,046 ล้านบาทถ้าติดลบก็มีตัวเลขบวกขึ้นตัวเลขบวกขึ้นครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะณสิ้นสิงหาคมนะครับ31สิงหาเนี่ยจะมีตัวเลขประมาณ 38,494 ล้านบาทก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเกือบจะ 4,000 ล้านแล้วนี่ทำตัวเลขให้ดูครับเพราะว่าผมก็ว่าจะพยายามรายงานทั้งกบง.ในชุดนี้นะครับว่าหากมีชุดถัดไปท่านรัฐมนตรีใหม่ก็จะได้มีการมอนิเตอร์ตัวเลขและรายงานต่อไปได้